นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ต่อแต่นี้ไปให้พากันนั่งขัดสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้นั่งขัดสมาธิทั้งหญิงชายเด็กหนุ่มแก่เอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวะ ภาวนาพุทโธพุทโธในใจไม่ให้ใจคิดออกไปภายนอกและไม่ให้ใจมีความสงสัยในที่ทั้งปวงจงปล่อยวางอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิ้นจะเป็นความดีใจเสียใจทุกโทมนัสครับแค้นแน่นใจอันใดก็ตามให้วางไว้เสียก่อนอย่างว่าร่างกายสังขารมันเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆก็อย่าไปยึดถือธรรมดารูปขันธ์ร่างกายของมนุษย์คนเหล่านั้นย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาจะไม่ให้มีเสียเลยย่อมไม่ได้การที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเราให้ภาวนานี้ก็เพื่อจะให้พ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยพ้นจากภัยอันตรายต่างๆคือเพื่อว่าจะได้ภาวนาทำความเพียรละกิเลสความโกรธความโลภความหลงให้หมดไปสิ้นไปจนไม่มาเกิดอีกพบใหม่ชาติใหม่ต่อไปความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีถ้าเกิดมาเป็นตัวตนสัตว์บุคคลรูปนามกายใจอย่างนี้แล้วมันหลบหลีกไม่พ้นเมื่อหลบหลีกไม่พ้นเราต้องทำใจของเราให้มันขยันในการปฏิบัติบูชาภาวนา อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นประเดิมแต่พระองค์ปรารถนาโพธิญาณเพื่อตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาโพธิญาณเพื่อลูกลือขนมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายให้ไปสู่นิพพานพระองค์ตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาตั้งแต่ครั้งกะโน้นมาจนครบสี่อสงไขยแสนมหากัปนับว่าเป็นเวลายาวนานอยู่ถึงกันนั้นพระองค์ก็ยังเพียรพยายามเอาจนได้สำเร็จได้อันเราท่านทั้งหลายนั่งภาวนาเล็กๆน้อยๆก็ต้องอาศัยความอดทนในจิตใจของตนบ้างอย่าเพียงแต่ว่ามีรูปร่างกายแล้วถ้ารูปร่างกายไม่สบายใจก็ไม่สบายไปด้วยอันนี้อย่าให้เป็นเช่นนั้นเมื่อร่างกายไม่สบายร่างกายมันเป็นเรือนของจิตจิตใจมาอาศัยเรือนหลังนี้เป็นที่อยู่อาศัยธรรมดาบ้านเรือนภายนอกก็ย่อมมีการชำรุดทรุดโทรมร่างกายของมนุษย์คนเราเรียกว่ารูปขันธ์นี้ก็ย่อมเป็นธรรมดาอยู่เองเราให้ระลึกถึงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะเมื่อพระองค์เสด็จออกบรรพชาเมื่อสมัยอายุได้29ปีจนมาถึงอายุ35เป็นเวลา6ปีกว่าจึงมาถึงสถานที่พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั่นได้มาถึงต้นไมโพมานั่งสมาธิภาวนาใต้ลุกมูลล่มไม้คือเป็นที่วิเวกเย็นสบาย
ในวันนั้นเมื่อพระองค์มาถึงที่นั้นก็รู้สึกมีความปีติยินดีในล่มโพนั้นแต่ก่อนนั้นยังไม่เรียกว่าล่มโพยังไม่เรียกว่าต้นไม้โพเป็นต้นไม้ธรรมดาต้นหนึ่งเท่านั้นเมื่อพระองค์มาตรัสรู้แล้วจึงให้ชื่อว่าต้นไม้โพธิโพธิญาณต้นโพทีหลังวันนั้นเมื่อพระองค์มาถึงก็อยู่ที่นั่นตลอดวันมีแขกเลี้ยงโคมาเห็นเข้าว่าพระฤาษีตนนี้คงนอนที่นี่แน่ๆตั้งแต่เช้ามาไม่ไปไหนวนเวียนอยู่ในร่มไม้นี้แขกเลี้ยงโคมีศรัทธาไปเกี่ยวหญ้าคามาได้8กำเพื่อให้ท่านได้อาศัยหญ้าคา8กำนี้เป็นที่หลับที่นอนสบายดีเพราะว่าไม่มีเสนาสนะอันใดยกพื้นเลยเอาหญ้าคานี่แหละปูนอนแขกคิดอย่างนั้นจึงได้เอาหญ้าคา8กำมาถวายพระพุทธเจ้าของเราในเวลานั้นยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อมาถวายแล้ว พระองค์ก็พินิจพิจารณาหญ้าคาทั้ง8กำนี้จะปูทิศไหนของต้นไม้ต้นนี้ดูทิศเหนือก็ไม่เหมาะทิศตะวันตกก็ไม่เหมาะทิศใต้ก็ไม่เหมาะพระองค์เห็นว่าทิศตะวันออกเป็นทิศที่เป็นมงคลจึงได้เอาหญ้าคาทั้ง8กำนั้นปูลงไปคลี่ทับกันไปทับกันมาพระองค์ปูนั่งไม่ใช่มุ่งเพื่อจะนอนคือคืนวันนั้นพระองค์ไม่ตั้งจิตเจตนาจะนอนตั้งใจจะภาวนาเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเอาหญ้าคาทั้ง8กำปูพื้นเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็เข้านั่งสมาธิภาวนาบนหญ้าคานั้นผินหลังให้ต้นไม้โผล่ไม่ต้นไม้ต้นนั้นผินหน้าพระพักไปทางทิศตะวันออกเมื่อพระองค์นั่งก็นั่งขัดสมาธิเพชรไม่ใช่เอาขาขวาทับขาซ้ายเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงพระองค์ก็ตั้งสัตว์อธิษฐานลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะให้เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็จะยอมตายในที่นั่งนี้ไม่ต้องไปแสวงหาอาหารการกินอะไรทั้งหมดคำนี้นั่นเป็นเครื่องเตือนจิตใจของพระองค์และพวกเราทั้งหลายว่าทำอะไรแต่ต้องทำจริงดูพระพุทธเจ้าเวลาท่านจะเอาจริงท่านมีสัจจะอธิษฐานตั้งลงไปว่าแม้เลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีจะนั่งภาวนากรงนี้โดยไม่มีท้อแท้ในหัวใจแสดงว่าพระพุทธเจ้าของเราเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วก็เสียสละเป็นครั้งสุดท้ายเอาชีวิตแรกอีกทีหนึ่งคือยอมตายในที่นั่งสมาธิจิตใจของพระพุทธเจ้าแม้จะยังไม่ได้ตรัสรู้ก็จริงแต่ว่ามีจิตใจอันสามารถอาถรรพ์ในการตั้งสัตย์อธิษฐานอันนั้นกิเลสมารพยามารทั้งหลายก็ยุบย่อไปไม่มาหลอกลวงได้อีกต่อไปเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเสร็จแล้วเทนี่ก็มาถึงอุบายเลือกอุบายภาวนาพระองค์ก็เลือกได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออก
คนเราที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าพระพุทธเจ้าและพวกเราทั้งหลายก็มีลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่แต่เมื่อเราไม่ตั้งใจกำหนดก็เหมือนกับว่าเราอยู่เฉยๆไม่มีลมหายใจความจริงแล้วทุกคนที่มีชีวิตอยู่ก็มีลมหายใจพระพุทธเจ้าของเราก็เลือกเอาอนาปาลมหายใจนี่แหละเป็นอุบายภาวนาเวลาสูดลมเข้าไปก็จะรู้สึกว่าเย็นสบายโล่งโปร่งเข้าไปในปอดธาตุลมธาตุอากาศนี่ไปเลี้ยงร่างกายเมื่อเลี้ยงร่างกายแล้วก็หายใจออกมาอากาศที่เสียก็ปล่อยไปก็สูดลมหายใจเข้าไปใหม่อย่างนี้ตลอดเวลาพระองค์ก็จับจุดตรงนี้เองเป็นอุบายภาวนาอันลมหายใจเข้าออกนั้นเขาเป็นธาตุลมมีหน้าที่เข้าออกเป็นธรรมดาอย่างนั้นแต่จิตใจของพระองค์หรือจิตใจของพวกเราทั้งหลายผู้มารู้จักว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกใครเป็นผู้รู้ว่าลมหายใจเข้าออกนั่นก็คือว่าจิตใจของคนเราแต่ละบุคคลนั่นเองแต่จิตใจนี้ไม่มีรูปร่างสีสันฐานเหมือนตัวคนเหมือนวัตถุเข้าของต่างๆจะเอาอะไรมามัดจิตใจดวงผู้รู้ในตัวไม่ได้ทั้งนั้นพระองค์ก็เอาลมหายใจเข้าออกนั่นแหละเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไม่ให้ไปที่ไหนลมเข้าไปก็ทำความรู้สึกว่านี่เป็นลมเข้าไปลมออกมาพระองค์ก็ทำความรู้สึกว่านี่เป็นลมออกมาลมเข้ายาวออกยาวท่านก็รู้ลมเข้าสั้นออกสั้นท่านก็รู้ลมอย่างหยาบลมอย่างกลางลมอย่างละเอียดพระองค์รู้ทางนั้นแล้วว่ารวมจิตรวมใจให้มาอยู่ที่รู้ว่าลมหายใจคือดวงจิตดวงใจของพระองค์นั่นเองส่วนธาตุลมนั้นมันเป็นเรื่องของธาตุร่างกายของมนุษย์คนเรานั้นธาตุดินคือร่างกายที่เรามองเห็นนี่แหละธาตุน้ำก็น้ำเลือดน้ำเหลืองธาตุลมก็คือลมหายใจธาตุไฟก็ได้แก่ความร้อนความอบอุ่นในตัวคนเรานั่นเองร่างกายสังขารของคนเราทุกคนคือธาตุดินน้ำไฟลมนี่แหละประชุมกันอยู่เมื่อธาตุทั้งสี่สม่ำเสมอกันอยู่ชีวิตของบุคคลเราก็เป็นมาโดยลำดับพระพุทธเจ้าของเราพระองค์เอาลมหายใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจนไม่ให้จิตใจคิดฟุ้งซ่านไปภายนอกเหมือนแต่เก่าก่อนเอาจิตใจมาจดจ่อที่ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวแล้วก็รวมจิตรวมใจตรงนี้เองรวมลงไปเป็นหนึ่งหนึ่งก็คือจิตใจดวงที่รู้ว่าลมหายใจส่วนธาตุลมหายใจนั้นเป็นเรื่องของธาตุหรือดินน้ำไฟลมขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวเป็นรูปร่างเป็นตัวคนเราแต่มีจิตใจอยู่ภายในนั้นเป็นส่วนหนึ่งร่างกายสังขารนี่มันเป็นเพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมประชุมกันอยู่เท่านั้นเองเมื่อธาตุเหล่านี้ยังคมกันติดอยู่ก็เรียกว่ายังมีชีวิตจิตใจเวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยธาตุเหล่านี้มันจะแตกจะทำลายเอาอยู่ไม่ได้เมื่อธาตุเหล่านี้ไม่รวมกันเข้าได้แตกกระจัดกระจายก็ให้ชื่อว่าคนเราตายไปความจริงธาตุดินมันแยกกันไปธาตุน้ำธาตุไฟมันแยกออกไปก็ให้ชื่อว่าคนตายความจริงดวงจิตดวงใจผู้ภาวนามันไม่ได้ตายดินมันตายน้ำมันตายไฟมันตายลมมันตายมันไม่ยึดเหนี่ยวมันแปรสภาพไปสู่สภาพเดิมดินอยู่ที่ไหนมันก็ไปสู่สภาพเดิมน้ำธาตุน้ำอยู่ที่ไหนก็ไปสู่สภาพเดิม
ธาตุไฟธาตุลมอยู่ที่ไหนมันก็ไปสู่ธาตุเหล่านั้นดวงจิตดวงใจของพระพุทธเจ้าก็มารวมในใจเรียกว่าเอาจิตใจมาตั้งมั่นภายในไม่หลงไหลไปในที่ใดๆจิตใจของพระพุทธเจ้าก็รวมลงเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่มีหลายจิตหลายใจเหมือนแต่เก่าก่อนรวมสงบลงไปที่รู้ว่าลมเข้าลมออกจิตใจของพระองค์ก็เป็นดวงเดียวเรียกว่าเป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิเป็นสมาธิภาวนาไม่ไหวหวั่นพลั้นพรึงด้วยเหตุการณ์ใดๆนั่งแบบไหนท่านก็จิตใจเป็นสมาธินอนอยู่ก็เป็นสมาธิเดินไปไหนมาไหนก็สมาธิจิตตั้งมั่นกำลังจิตอันนี้แหละก็มีกำลังมีความสามารถอาถานเมื่อมันรวมตั้งมั่นแล้วจิตที่จะแส่สายลุ่มหลงไปตามสังขารมารกิเลสมารตามธรรมดาก็ไม่มีทางไปมารวมมาสงบอยู่ในจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ให้สังเกตให้ดีว่าดวงจิตดวงใจของคนเหล่านั้นดวงดั้งเดิมก็คือดวงที่รู้อยู่ดวงที่รู้อยู่นั้นไม่ใช่เป็นรูปเป็นร่างอย่างไรเมื่อเสียงกระทบเข้าไปที่หูก็ไปรู้ที่จิตนั้นเมื่อตาเห็นรูปกระทบทางตามันก็ไปรู้ที่จิตนั้นจิตดวงนั้นจึงให้ชื่อว่าจิตดวงผู้รู้อยู่มันรู้อยู่ในกายนี่แหละรู้อยู่ในจิตใจนั้นเมื่อพระองค์มาทำจิตใจดวงนี้ให้แก่กล้าสามารถเต็มที่แล้วจึงได้ความรู้ความเข้าใจขึ้นมาว่านามรูปหมายถึงกายกับใจนี้นามรูปกายใจตัวตนสัตว์บุคคลตัวเราของเราทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ยั่งยืนไม่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปการที่จิตใจมายึดมาถือว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนหรือว่าเข้าใจว่ามันเป็นความสุขความสบายก็ไม่มีในใจพระพุทธเจ้าธรรมดารูปนามกายใจของคนเราเมื่อมันมีเกิดขึ้นก็ต้องมีแตกดับเป็นธรรมดาและคนเรามายึดว่าตัวเราของเรากายเราใจเราความจริงแล้วดินน้ำไฟลมหรือว่ารูปนามรูปหมายถึงรูปร่างกายนามหมายถึงดวงจิตก็ไม่ใช่ตัวของเราอีกท่านกำหนดรู้อย่างนี้ได้แจ่มแจ้งชัดเจนเมื่อพระพุทธเจ้ากำหนดได้ชัดเจนท่านก็เลิกละปล่อยวางได้ไม่ยึดไม่ถืออะไรเป็นตัวเป็นตนของพระองค์มีสมาธิตั้งมั่นลงไปมีปัญญาความเฉลียวฉลาดรอบรู้ในกองสังขารลงไปในจิตใจดวงที่รู้นั่นเองจนจิตใจดวงนั้นเกิดปัญญาเกิดญาณอันวิเศษตัดกิเลสราคะหมดไปตัดกิเลสโทสะหมดไปจัดตัดกิเลสโมหะหมดไปตัดความอยากความต้องการในกิเลสกามวัตถุกามได้เด็ดขาดจิตใจของพระองค์ก็แจ้งโลกแจ้งธรรมแน่ว่าปล่อยวางได้ทุกอย่างมีสติเป็นมหาสติมีสมาธิเป็นมหาสมาธิมีปัญญาเป็นมหาปัญญามีความเฉลียวฉลาดสามารถอาถรรพ์เกินมนุษย์และเทวดายินพรหมทั้งหลายจึงชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเป็นผู้ละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปในคืนวันนั้นไม่มีกิเลสกองไหนที่จะมาดึงเอาจิตใจของพระองค์ให้มายินดียินร้ายฟุ้งซ่านลำคาญทุกข์ร้อนอนาถรในใจอีกต่อไปเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตัดขาดตัดได้จริงละได้จริงปล่อยได้จริงวางได้จริงไม่เหมือนก่อน
แต่ก่อนๆมานั้นคือว่าเลิกได้ละได้แต่อาการภายนอกมาคราวนี้แล้วว่าภายนอกก็เลิกได้ละได้ภายในก็ตัดได้ละได้จนแจ่มแจ้งชัดเจนในจิตใจของพระองค์เองนี่คือว่าเป็นเรื่องของพระพุทธองค์หลังจากนั้นแล้วพระองค์ก็โปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าโปรดอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาชาวบ้านสอนเทวดาอินพรหมให้ได้บรรลุมรรคผลพระองค์ไม่ท้อถอยเมื่อสาวกทั้งหลายได้สำเร็จมรรคผลก็ส่งสาวกทั้งหลายไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่วนพระองค์ก็ประกอบกระทำอยู่ในพุทธกิจ5ประการตอนเช้าโปรดสัตว์ในทางบิณฑบาตตอนบ่ายเย็นๆก็ตรัสพระธรรมเทศนาสอนญาติสอนโยมสอนอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาชาวบ้านตอนพบค่ำอย่างเราท่านทั้งหลายมานั่งภาวนานี้แล้วว่าเป็นเวลาประทานโอวาทแก่พระภิกษุภิกษุณีสาวกสงฆ์ทั้งหลายผู้มาบรรพชาอุปสมบทเรียกว่าเป็นนักบวชสอนให้ภาวนาทำความเพียรละกิเลสอย่าได้ไปวุ่นวายกับเรื่องภายนอกสาวกเจ้าทั้งหลาย ผู้ที่ยังไม่ได้สำเร็จมรรคผลก็พลอยได้สำเร็จมรรคผลไปองค์ใดที่สำเร็จมรรคผลละกิเลสความโกรธหมดแล้วละกิเลสความโลภความหลงหมดแล้วก็ไม่มีปัญหาปัญหามันอยู่ที่ว่าจิตใจไม่สงบระงับไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาจิตใจยังอาศัยตัณหาคือความอยากความทะเยอทะยานในใจอยู่อันนี้แหละมันเป็นปัญหามันคอยสร้างภพสร้างชาติสร้างอะไรต่อมิอะไรขึ้นมาเยอะแยะเพราะไม่ภาวนาในใจให้มันแน่วแน่เด็ดขาดลงไปพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนสาวกทั้งหลายอย่าไปห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารตัดในจิตในใจให้มันเด็ดขาดลงไปอะไรอะไรอย่าไปกลัวมันเจ็บมันไข้มันตายกิเลสในจิตใจมันไม่ตายง่ายๆรูปร่างกายของคนเราต่างหากมันแก่ชรามันเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดามันรอวันตายอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแต่จิตใจคนเรานะ ที่เพิ่นให้ชื่อว่าจิตใจดวงผู้รู้ผู้คิดผู้นึกอยู่ในตัวในใจเราทุกคนนั้นรูปขันธ์ร่างกายนี้มันเกิดตายมานับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วเรียกว่าอเนกชาตินับชาติไม่ได้นับพบไม่ได้นับเป็นกับเป็นกันมันก็มาเกิดมาตายอยู่อย่างนี้จิตมันไม่ตายรูปร่างกายแตกดับตายเมื่อใดจะตายอุปัทเวเหตุตายทำเจ็บไข้ได้ป่วยธรรมดาก็ตามเมื่อรูปขันธ์ร่างกายมันแตกมันตายแล้วจิตใจมันก็แสวงหาพบใหม่ชาติใหม่อีกถ้าทำชั่วก็ไปตกนรกบ้างไปเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานบ้างถ้าทำดีก็มาเกิดเป็นคนบ้างเกิดเป็นเทวดาอินทรหมไปตามเรื่องถ้าพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วภาวนาตัดบ่วงห่วงอะไรตัดกิเลสตัณหาออกจากใจได้หมดสิ้นก็ไปถึงซึ่งนิพพานไม่ต้องมาวกวนเวียนอยู่ในโลกอันนี้อีกพระพุทธเจ้าก็พร่ำสอนสาวกอย่างนี้ทุกคืนทุกคืนเมื่อสาวกสาวิกาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายไปภาวนาปฏิบัติบูชาเดินจงกรมหลังจากนี้ไปแล้วตอนเที่ยงคืนเป็นเวลาเทวดาพวกกายทิพย์มีเทวบุตรเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมลงมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าหรือมีปัญหาขัดข้องอย่างไรก็มาทูลพระพุทธเจ้าให้พระองค์ชี้แจงแสดงธรรมให้เทวดาฟังอัทธรเตเทวปัญหาหนังเมื่อมีปัญหาอะไรก็มาถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เทศให้เทวดาฟังเทวดาตนไหนมีศรัทธาแก่กล้า
มีบุญบารมีมาแต่พบก่อนหนหลังแก่กล้าสามารถพอจะประพฤติตามปฏิบัติตามได้เทวดานั้นก็ทำตามละกิเลสราคะโทสะโมหะของตนให้หมดสิ้นไปก็ถึงซึ่งนิพพานได้เหมือนพระสาวกเจ้าทั้งหลายหลังจากเทวดาเลิกลาไปในเวลาเที่ยงคืนกว่าแล้วจวนจะสว่างก็มีกิจอันหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราคือว่าพระองค์พิจารณาสัตว์โลกหมายถึงทั้งมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายผู้ใดตนไหนคนใดพระองค์ใดเนนองค์ใดก็ตามเมื่ออินทรีย์บารมีแก่กล้าพอจะโปรดได้สอนได้มีหรือไม่ถ้ามีก็จะมาปรากฏในเวลาพระองค์เข้าฌานเข้าสมาบัติภาวนาอยู่นั่นตื่นเช้าก็ไปโปรดถ้าไม่มีก็บิณฑบาตโปรดสัตว์ตามเคยอันนี้เป็นกิจวัตรของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้มาตรัสรู้ในโลกแล้วล่วงลับไปแล้วมากมายเท่าไรก็ตามย่อมมีข้อวัดปฏิบัติอันนี้ประจำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเราทุกคนแม้ยังมีชีวิตอยู่ในสมัยนี้ถึงหากว่าไม่ได้พบเห็นพระพุทธเจ้าก็ตามได้พบพระธรรมวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ในโลกยังมีอยู่ในพุทธศาสนาก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจะบริกรรมภาวนาจะพิจารณากายกตาสติกรรมฐานผมขนเล็บฟันหนังของเราก็ได้ทั้งนั้นให้จิตใจเราสงบตั้งมั่นลงไปเดี๋ยวนี้จิตใจมันไม่ยังไม่เอาจริงยังรวมจิตใจของตนไม่ได้จิตใจยังไม่สงบยังไม่เป็นจิตใจดวงหนึ่งดวงเดียวถ้าจิตนี้มารวมมาสงบเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแล้วนั่งก็ไม่ง่วงเหงาหาวนอนคนที่นั่งภาวนาแล้วหลับโงกเงกเป็นปอมกาตอดเงานั่นคือว่าจิตใจมันยังไม่ได้เข้ามันออกนอกมันยังไม่ได้เข้าในจิตจิตใจยังไม่รวมเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอย่าไปปล่อยให้มันความขี้เศร้าเหงานอนฟุ้งซ่านลำคาญใช้การไม่ได้นึกบริกรรมภาวนาพุทโธในใจเตือนใจของเราว่าอย่ามาง่วงเหงาเหานอนความแก่ความชรามันไม่ได้รอท่าใครความเจ็บไข้ได้ป่วยมันมีอยู่ทุกวันคืนเดือนปีอีกไม่นานภายในร้อยปีนี่แหละความตายก็จะมาถึงเข้าเมื่อความตายมาถึงเข้าเรายังทำความเพียรละกิเลสยังไม่เด็ดขาดจะมาร้องไห้น้ำตาไหลกับกองกระดูกอยู่ไม่จบไม่สิ้นสักทีจงลุกขึ้นภาวนาทำความเพียรปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้พลั้งเผลอเอาจิตใจให้มีความสงบตั้งมั่นลงไปเหมือนพระสาวกสาวิกาศรัทธาญาติโยมในสมัยครั้งพุทธกาลโน้นสมัยโน้นเป็นสมัยปฏิบัติภาวนาคือว่าญาติโยมแม้จะเป็นคฤหัสถ์เป็นฝ่ายญาติโยมก็ตามท่านได้ฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมคำสอนสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็นำไปปฏิบัติบูชาภาวนาทุกวันทุกคืนเท่าที่โอกาสจะอำนวยให้จนถึงขั้นละกิเลสความโกรธได้ละกิเลสความโลภได้ละกิเลสความหลงได้เป็นพระอริยบุคคลในทางพุทธศาสนานับไม่ถ้วนท่านตกมาถึงพวกเราทั้งหลายมักจะอ้างการอ้างเวลาผู้ที่อยู่ในคฤหัสถ์ญาติโยมก็ว่าหาเวลาไม่ได้เพราะมีกิจกรรมการงานหน้าที่ของตนทำไปวันหนึ่งๆไม่มีเวลาภาวนาพุทโธเลยส่วนพระภิกษุสามเณรผ้าขาวนางชีผู้มานอนวัดนอนวาก็ว่าหาเวลาไม่ได้
ทำนั้นทำนี่คิดฟุ้งซ่านไปตลอดวันตลอดคืนก็หมดไปจิตใจก็ไม่สงบระงับนี่แหละคือว่าความไม่ตั้งใจเราต้องตั้งใจลงไปว่าเวลาเป็นของมีค่าเวลามีอยู่ทุกเวลาภาวนาดูให้ดีวันหนึ่งหนึ่งถ้านับทั้งกลางวันและกลางคืนเวลาก็มีอยู่24ชั่วโมงเวลาเหล่านั้นเราไปทิ้งที่ไหนมันก็มีเวลาอยู่อย่างนั้นแหละความไม่ตั้งใจภาวนาพุทโธในใจเลยไปติเวล่ำเวลาว่าไม่มีมันเอายืนได้อย่างไรเดินไปได้อย่างไรนั่งได้อย่างไรนอนได้อย่างไรพูดอยู่ได้อย่างไรมันมีอยู่นี่แหละคือว่าใจไม่ตั้งใจล่มลุกคุกคานไม่นึกไม่น้อมภาวนาก็มีตั้งแต่เรานอนอยู่ในท้องแม่คลอดออกมาแล้วก็เป็นทารกตัวน้อยนิดเดียวเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาจนเป็นหนุ่มจนเลยหนุ่มมาเป็นคนแก่คนชราก็มีนี่แหละมันมีอยู่ทุกคนแต่ว่าเมื่อคนเราไม่ตั้งใจลงในเวลาปัจจุบันคือในขณะนี้เวลานี้ก็เลยเข้าใจว่าไม่มีเวลาก็มักจะโยนไปให้คนโน้นบ้างโยนไปให้คนนี้บ้างว่าตัวเรายังไม่ถึงเวลาเวลามันมีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าการภาวนานั้นดูลมหายใจเข้าออกให้ดีลมหายใจเข้าและลมหายใจออกมันมีอยู่ทุกเวลาเข้าแล้วก็ออกมาออกไปแล้วก็สูดเข้าไปถ้าลมหายใจออกไปแล้วสูดเข้าไม่ได้คนเราก็ตายลมหายใจที่เข้าไปแล้วติดขัดหายใจออกไม่ได้คนเราก็ตายตราบใดที่มีลมหายใจเข้าออกอยู่กว่านี้แหละเป็นโอกาสอันดี ไม่ใช่ว่าได้แต่ลมหายใจจิตจะต้องมีสติระลึกว่าเวลานี้เราภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกหรือไม่จิตของเรามีสติไหมเดี๋ยวนี้สมาธิในใจนี่มันตั้งมั่นหรือไม่สิ่งนี้แหละเราจะต้องระลึกอยู่ตั้งใจอยู่ไม่ให้จิตใจเผลอเลอและไม่ให้จิตใจลืมพุทโธในใจก็นึกไว้เจริญไว้ใครเป็นผู้นึกพุทโธก็จิตใจดวงผู้รู้ผู้ฟังอยู่นี่แหละเป็นผู้นึกเป็นผู้เจริญอยู่เมื่อจิตใจดวงนี้นึกอยู่เจริญอยู่ตั้งใจอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกก็ชื่อว่าเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทผู้ไม่ประมาทย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญผู้ใดมีแต่ความประมาทมัวเมายังเด็กก็ว่าเด็กอยู่เช้าก็ว่าเช้าเกินไปสายก็ว่าร้อนกลางวันก็ว่ากลางวันกลางคืนก็ว่ากลางคืนหาเวลาไม่ได้ไม่ต้องไปหาเวลาอื่นให้ถือการเวลาปัจจุบันเป็นหลักอดีตมันล่วงมาแล้ว ดีชั่วประการใดตัวเราทำมาก็ไม่ต้องไปเก็บเอาอารมณ์นั้นมาสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นมันก็ล่วงไปแล้วเดี๋ยวนี้เวลานี้ปัจจุบันนี้จิตมีความรู้อยู่ในตัวในกายในจิตเดี๋ยวนี้ขณะนี้ปัจจุบันอันนี้แหละให้ตั้งขึ้นมารวมลงไปที่นี่ให้มีความสงบตั้งมั่นภายในอันนี้ให้ได้ส่วนเรื่องราวใดที่จะเป็นไปในอนาคตการดีก็ตามร้ายก็ตามอันนั้นมันก็ยังอยู่ข้างหน้าอนาคตการสิ่งใดที่เป็นอนาคตสิ่งนั้นก็ยังไม่มาถึงไม่ต้องไปคิดไปคำหนึ่งเอาจิตใจดวงผู้รู้มีอยู่ในกายในจิตทุกลมหายใจเข้าออกนี่แหละเมื่อเราทบทวนกระแสเข้ามาสู่จิตใจดวงนี้รวมลงที่นี้ไม่ใช่ที่โน้นที่นี้ปัจจตังเวทิตโพวินโยหิที่นี้ก็คือจิตดวงที่รู้ที่ฟังอยู่ได้ยินเสียง
อยู่ที่ไหนเราก็รวมเอาจิตใจดวงนี้ที่นี่มันก็ลงจิตลงใจนี่แหละเมื่อรวมลงที่นี่แล้ววันไหนก็ทำได้คืนไหนก็ภาวนาได้เดินไปก็ภาวนาได้นั่งอยู่ก็ภาวนาได้นั่งแบบไหนก็ภาวนาได้เพราะว่าปัจจุบันธรรมธรรมที่เป็นปัจจุบันดวงจิตผู้รู้ผู้เห็นก็เป็นปัจจุบันพระพุทธเจ้าพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายท่านทำความเพียรละกิเลสไม่ใช่ท่านไปทำในอดีตอนาคตท่านทำในเวลาปัจจุบันท่านละในเวลาปัจจุบันท่านเห็นจริงเห็นแจ้งในเวลาปัจจุบันท่านปล่อยท่านวางในปัจจุบันนี้ท่านมีจิตใจอันแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลท่านไม่ได้ให้ผู้อื่นละกิเลสแทนท่านละกิเลสของท่านเองกิเลสความโกรธท่านก็ละเมื่อกระทบกระเทือนอันใดเกิดขึ้นมาก็ไม่ให้จิตใจไปขัดเคืองตามอารมณ์ที่เราโกรธเราเกลียดแค้นนั้นธรรมดาจิตใจคนเราที่เป็นเจ้าโทสะใครทำอะไรไม่ถูกใจโกรธใครพูดอะไรไม่ถูกหูถูกใจโกรธมีแต่ความโกรธไหม้หัวใจอยู่อันนี้แล้วว่าโทสะจริตให้ละให้หมดทิ้งให้หมดเอาจิตใจดวงผู้รู้แจ้งแทงตลอดไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดเรายึดของของเราจิตใจให้แจ้งใสหมดจดสะอาดเขาด่ามาก็อย่าให้ถูกคืออย่าไปยึดเอาความจริงที่มันเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่คือจิตนั่นแหละมันไปยึดเอายึดว่าตัวอันนี้เป็นตัวเราแท้จริงมันก็เป็นแต่ว่าเลื่อนล่างชั่วระยะหนึ่งที่มาเกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาเพื่อจะได้ภาวนาละกิเลสเท่านั้นเองเมื่อเราได้มาเกิดมาอาศัยแล้วก็ตั้งใจบำเพ็ญภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยกิเลสอันใดมันมีอยู่ภายในก็เพียรละไปนั่งก็ละภาวนานั่นแหละเมื่อนึกภาวนาอยู่ไม่นึกไปตามกิเลสก็ชื่อว่าภาวนาตัดไปทีละน้อยทีละน้อยเมื่อตัดได้มากเข้ามากเข้ากิเลสเหล่านี้มันก็ขาดจากจิตใจของคนเราเพราะว่ากิเลสเป็นของละได้พระพุทธเจ้าละให้เราเห็นแล้วได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะละกิเลสความโกรธละกิเลสความโลภละกิเลสความหลงเพราะพระองค์นั่งภาวนาวันนั้นคืนนั้นท่านนั่งภาวนาตลอดตั้งแต่หัวค่ำพบค่ำจนแจ้งสว่างไม่ยึดนั่นถือนี้ความทุกข์ความเดือดร้อนก็ไม่มีเพราะว่าคนเราทุกคนนั้นถ้าใจสงบระงับใจตั้งมั่นเย็นสบายใจไม่ยึดความโกรธความโลภความหลงนั้นใจมันก็ต้องสบายนั่งนานก็ไม่ทุกข์คนเรานั่งนิดๆหน่อยๆเป็นทุกข์กายทุกข์ใจกระสับกระส่ายก็เพราะว่าใจมันไม่หยุดไม่อยู่ใจไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวใจเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเหมือนพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่มีความทุกข์ใจแต่ว่าทุกกายนั้นเป็นของมีอยู่ทุกกายก็ได้แก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความแก่ความชรามีเหมือนกันกับคนเราไม่ต่างกันเมื่อแก่ชราแล้วก็ไม่มีทางหลบหลีกจะต้องมีเวลาแตกดับตายไปแต่ว่าจิตใจของท่านดีใจไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะพาให้หมุนเวียนเปลี่ยนไปมาเมื่อพระท่านตายจึงให้ชื่อว่าพระนิพพานพระองค์นั้นองค์นี้นิพพานไปแล้วพระพุทธเจ้านิพพานที่กรุงกบิลพัทภาษาวกเจ้าทั้งหลายเมื่อเสี้ยงอายุสังขารท่านก็นิพพานไปตามธรรมดาของสังขารส่วนจิตใจที่เป็นตัวนิพพานจริงๆอย่างพระพุทธเจ้าวันที่พระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใต้ต้นควงไม่โพนั่นแหละ
ตั้งแต่นั้นมากิเลสในใจพระพุทธเจ้าหมดไปสิ้นไปใครมาด่าอะไรพระองค์ก็ไม่โกรธเพราะไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดเรายึดของของเราแล้วเรื่องก็สงบอยู่นั่นเอง บัดนี้เราท่านทั้งหลายได้มาสู่สมาคมสถานที่นี้เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสก็อย่ามีความท้อถอยอย่าไปคิดว่าคนไหนหนอจะมาละกิเลสความโกรธให้เราคนไหนหนอจะมาละกิเลสความโลภให้เราคนไหนหนอจะมาละกิเลสความหลงให้เราไม่มีใครจะไปละกิเลสให้แก่บุคคลอื่นบุคคลนั่นได้แม้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสไว้ว่าการภาวนาละกิเลสนั้นเป็นหน้าที่ของสาวกทั้งหลายเราตถาคตก็เป็นแต่ผู้ตรัสผู้บอกผู้สอนแนะนำสั่งสอนให้เท่านั้นสาวกทั้งหลายจะต้องกำหนดจำนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อละกิเลสในใจของตนให้หมดไปสิ้นไปส่วนหนึ่งต่างหากไม่มีใครจะไปละกิเลสให้แก่กันและกันดูแต่เวลาเราท่านทั้งหลายรับประทานอาหารเราไปมอบให้คนอื่นทานเราไม่ทานมันจะอิ่มไหมก็ไม่ได้ใครหิวก็บริโภคไปก็อิ่มไปเองการบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาของเราแต่ละบุคคลก็เหมือนกันเราต้องทำเองปฏิบัติเองความโกรธมีมากน้อยเท่าไรก็เลิกละออกไปไม่ต่อเติมไม่ส่งเสริมความโกรธนั้นมันก็หมดไปเหมือนไฟที่มันติดขึ้นมาเราไม่ให้ฟืนให้น้ำมันมันไฟมันก็ยุบไปดับไปเป็นธรรมดาไฟกิเลสในใจของเราเมื่อเราเห็นมันลุกขึ้นเราก็ดับคือว่าดับความโกรธในใจดับความโลภความอยากได้ในใจดับความหลงกายหลงจิตในใจของเราเมื่อดับด้วยสมาธิภาวนาทำให้แจ้งในจิตในใจของตนของตนแล้วจิตใจก็สงบตั้งมั่นเย็นสบายจิตใจของผู้นั้นก็จะมีปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถอาจหารไม่มีความท้อแท้อ่อนแอกลัวตายประการใดมันตายแต่รูปร่างกายจิตใจมันไม่ตายใจมีปัญญาใจละกิเลสราคะโทสะโมหะได้แล้วมันไม่ตายรูปร่างกายนี้ถึงอย่างไรอย่างไรมันก็ตายวันอย่างค่ำตายคืนอย่างรุ่งตั้งแต่เกิดจนตายมันตายได้ทุกวันเวลาเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แจ่มแจ้งชัดเจนในจิตใจของเราแล้วเราทุกคนก็จะได้เร่งรีบเร่งภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกไม่ต้องรอวันคืนเดือนปีวันคืนเดือนปีมันเป็นสมมติอันหนึ่งผู้ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นภาวนาพุทโธให้มั่นคงในใจเตือนจิตเตือนใจของเราว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาแล้วอย่าให้เสียเวลาทุกลมหายใจเข้าออกให้ภาวนาอยู่ในจิตในใจเอาจนจิตใจดวงนี้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมปฏิบัติความลังเลสงสัยก็หายไปจิตใจก็จะก้าวหน้าไปสู่ความพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้ยะถาวะริวหาปูราปาริปูเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทปันนาลาโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุส
ัพพะโลโคววินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง การนั่งสมาธิภาวนาให้ภาคกันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้มีมาตั้งแต่เมื่อพระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้ใต้ล้มไม่โพพระองค์นั่งขัดสมาธิคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธในใจเวลานึกภาวนาพุทโธในใจนั้นกำกับอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกถ้าเป็นเวลาฟังธรรมเป็นเครื่องเตือนใจอย่างนี้ก็เรียกว่าเอาจิตใจรับรู้เสียงด้วยที่ท่านแนะนำสั่งสอนไปแล้วก็ลมหายใจเข้าออกท่านก็มาให้หลงลืมคือว่าลมหายใจเข้าและออกนะมันมีอยู่ตลอดเวลาคนเราที่ยังมีชีวิตอยู่ย่อมมีลมหายใจเข้าออกเป็นกฎธรรมดาอันลมหายใจเข้าออกนี่แหละก็เป็นอุบายเตือนใจของเราว่าชีวิตของคนเราทุกคนนั้นไม่ใช่วันคืนเดือนปีวันคืนเดือนปีมันไม่หมดไปไหนหมดปีนี้ปีใหม่มันก็มาหมดเดือนนี้เดือนใหม่มันก็เกิดมีขึ้นแต่ชีวิตคือลมหายใจเราทุกคนนั้นทุกวันที่เราหายใจเข้าทุกวันที่เราหายใจออกเป็นการแสดงถึงมรณะกรรมฐานคือชีวิตของคนเหล่านั้นย่อมมีความตายเป็นผลที่สุดอายุจริงๆก็ตรงที่ลมหายใจนั่นแหละไม่ใช่วันคืนเดือนปีถ้าลองลมหายใจนี้ไปหยุดที่ไหนหรือหายใจเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็เป็นที่ตายของคนเราแล้วหรือลมออกไปแล้วถ้าเราสูดเข้ามาไม่ได้นั่นก็คือเป็นที่ตายได้เหมือนกันมรณกรรมฐานนี้พระพุทธเจ้าของเราเมื่อสมัยพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่ท่านตักเตือนตรัสเทศนาสอนนักหนาว่าให้พากันนึกภาวนานั้นให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ว่าอุบายใดถ้านึกทุกลมหายใจเข้าออกแล้วจิตนั้นก็จะรวมสงบได้ทุกคนโดยเฉพาะมรณกรรมฐานนี้คนเรามักจะประมาทคือเข้าใจว่าเราไม่จะไม่ตายง่ายเมื่อใดก็ได้ผู้ที่ยังเด็กยังหนุ่มก็ว่าเรายังเด็กยังหนุ่มอยู่ภาวนาเมื่อใดก็ต้องทันต้องได้อันนี้เป็นความประมาทโมเมาพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เตือนสาวกทั้งหลายว่าทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจงนึกน้อมให้เห็นซึ่งความตายด้วยเมื่อผู้ใดเห็นความตายอยู่เสมอจิตจะไม่ประมาทเหมือนกับว่าลมเข้าไปเราก็ตายลมออกมาก็ตายมันใกล้ที่สุด
เมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ก็อ้างเอาพระองค์เป็นหลักด้วยว่าส่วนว่าเราตถาคตไม่ได้หลงไม่ได้ลืมมรณะกรรมฐานนี้นั่งอยู่พระองค์ก็นึกได้อยู่ยืนอยู่พระองค์ก็นึกได้อยู่เสด็จไปไหนเดินไปไหนพระองค์ก็รู้ได้อยู่เสมอว่าอันความตายนั้นมันใกล้เข้ามาขยับเข้ามาหรือว่าเราเดินไปสู่ความตายก็ได้มันใกล้เข้าไปขยับเข้าไปผลที่สุดก็จะไปถึงจุดนั้นคือความตายมรณะกรรมฐานนี้ถ้าเรานึกเล็กๆน้อยๆมันยังไม่สงบยังไม่สลดสังเวชก็เหมือนกับว่าเล่นไปอย่างนั้นถ้าหากว่าผู้ใดมานึกถึงความตายจนมันซึมซาบเข้าในจิตในใจจิตใจจะเปลี่ยนแปลงทีเดียวจะรู้สึกสำนึกตัวว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่แน่นอนมันก็เป็นความจริงอย่างนั้นคนเรายุคนี้สมัยนี้นั้นความตายไม่ได้มีแค่เจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นอย่างอื่นยังเพิ่มเข้ามาอีกด้วยอย่างอุปัทวยเหตุต่างๆมนุษย์สมัยนี้ไปมาทางไหนมันก็มียวดยานพาหนะพาให้เป็นไปแต่คนเราส่วนมากมันก็มองไม่เห็นว่ายานพาหนะสิ่งที่นำเราไปมานั้นมันเป็นตัวภัยอันตรายสำคัญผู้ขับขี่ไม่สังวรระวังผิดกฎจราจรเมื่อใดเวลาใดมันจะแสดงความวิกลมวิการออกมาจนถึงความตายได้นับไม่ถ้วนเมื่อเป็นเช่นนี้อันมรณะกรรมฐานนี่จึงเป็นสิ่งสำคัญถ้าเรานึกเราเจริญจนมันซึมซาบเข้าในจิตในใจจะไม่มีวันหลงวันลืมก็มันใกล้ที่สุดนะแล้วมันก็เป็นความจริงเขามันมาถึงแล้วใครจะไปเรียกร้องขอไม่ได้ขอผัดวันประกันพรุ่งก็ไม่ได้มันเอาตายได้เท่านั้นไม่เลือกว่าเจ้าใหญ่นายโตคนทุกข์ไร้อนาถามันไม่ได้ยกเว้นที่เดี๋ยวนี้ก็คือว่าบุญกุศลมันยังให้ผลอยู่บุญเก่าเราทำมาบุญเก่านั้นยังให้ผลอยู่ถ้าหมดบุญเก่าเมื่อใดแล้วมรณะภัยคือความตายมันจะปุ๊บปั๊บเข้ามาจนไม่รู้สึกตัวจนเอาไม่ทันแหละฉะนั้นจึงให้นึกน้อมให้ดีภาวนาให้ดีมรณะกรรมฐานนี่ท่านว่าเป็นยอดธรรมก็ว่าได้คือว่าชีวิตทุกชีวิตเวลามันจะจบลงไปจบที่มรณะกรรมฐานเมื่อมรณะกรรมฐานมาถึงเข้าแล้วนั่งอยู่ก็จำเป็นต้องล้มตายลงไปยืนอยู่ก็เป็นได้ไม่เหลือตายได้ทั้งนั้นแหละนี่จึงให้พากันเอาไปนึกไปเจริญจนมันทราบซึ่งตรึงใจจนมันเข้าอยู่ในดวงใจจริงๆจิตใจนั้นมันจะได้ภาวนาติดต่อนอเนื่องเป็นลำดับไปเพราะว่าคนเราที่ทำไปนั้นแหละมันเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นเครื่องตักเตือนอยู่ตลอดเวลามรณังเมภาวิสติมรณังเมภาวิสติเราต้องตายเราต้องตายไม่มีอะไรจะมาช่วยได้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเราเองจึงช่วยเวลาภาวนาปฏิบัติบูชาทำความภาคความเพียรความพยายามอยู่ในใจของตนอยู่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกกิริยาบทเราต้องนึกให้ได้เจริญให้ได้อยู่ทุกเวลา
เมื่อทำอยู่ปฏิบัติอยู่จนมันเนืองนิดติดต่อกันไปจิตใจก็ยอมสงบระงับตั้งมันเป็นสมาธิภาวนาได้เหมือนกันฉะนั้นอย่าไปคิดว่าวันนี้ไม่ทำวันหน้าเวลาหน้าจึงจะทำหลักสำคัญท่านว่าให้เอาหลักถือการเป็นปัจจุบันนั่นแหละสำคัญปัจจุบันนั้นคือว่าไม่ให้มันขาดตกบกพร่องมีความรู้สึกอยู่ในใจของเราที่ไหนก็ให้นึกมองให้เห็นซึ่งมรณะกรรมฐานถ้ามันรวมจิตใจได้มันจะรู้สึกสะดุ้งในใจทีเดียวว่าเป็นจิตประมาทมัวเมาทั้งที่ความแก่มันเป็นอยู่ความเจ็บความไข้ความไม่สบายเป็นอยู่มีอยู่ทุกเวลาแล้วความตายจะไม่มาถึงเรานั้นไม่มีเวลาคนเรามันจะถึงความตายนั้นนั่งอยู่ดีๆก็ตายได้มันเกิดลมเกิดแรงขึ้นมามันก็ตายได้เดินไปมาดีๆจะมุ่งหมายจะได้เป็นบ้านนั้นเมืองนี้แต่นั่นทุกวันทุกคืนอย่าได้ประมาทพระพุทธเจ้าเตือนว่าเอาให้ได้ทุกลมหายใจเมื่อรวมจิตรวมใจได้ทุกลมหายใจแล้วไม่เลือกว่าวันไหนเวลาใดย่อมเป็นภาวนาได้ทุกเวลาหลับตาลืมตายืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถจะไปไหนมาไหนก็ตั้งใจอยู่ในใจของตัวเองภาวนาอยู่ทุกเวลาอันนี้แหละเป็นข้อวัดปฏิบัติอันสำคัญยิ่งในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยจุกิธิกายุโกภวะอภิวาตนาสีริสนิจังมุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลัง